ทำคนให้พร่ำพร้าฉันหลงเชื่อเธอสนิทใจชื่ออ้ออยู่ไหมคะไม่ทราบอะค่ะอ้อไหนอะคะเขาไม่ได้บอกเลขห้องเหรอแบตโทรศัพท์หมดนะคะจำเลขห้องไม่ได้จริงๆจำได้แค่ชั้น2พอดีมาจากต่างจังหวัดมาหาพี่สาวนะคะลงไปขอชาร์จที่ชั้นหนึ่งสิคะลงไปแล้วค่ะมันมืดมากไม่มีคนอยู่เลยขอเข้าไปชาร์จสักเดียวนะคะมันดึกแล้วจริงๆเดี๋ยวไปหยิบ power bank มาให้นะชาร์จแป๊บเดียวก็น่าจะได้เนาะรออยู่ตรงนี้นะค่ะขอบคุณมากนะคะพิมเว้นวรรคด้วยพิมเว้นวรรคด้วยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ปุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พีคพรุ่งนี้กันว่างใช่ป่ะคะดีใจด้วยนะคะพรุ่งนี้ว่างค่ะพี่ก็ดีใจกับตัวเองเหมือนกันเนี่ยโอ้พอพี่นั่งรอเหนื่อยมากจะให้หาผู้ช่วยใช่ไหมเอาไหมพูดไปเรื่อยอะน้องอะสวัสดีค่ะคุณพ่อพรุ่งนี้พ่อนัดโบรกเกอร์ไว้คนหนึ่งฝีมือดีเลยแหละจะไปฟังด้วยกันไหมเผื่อพ่อจะฝากให้เขาช่วยดูแลพอร์ตให้ลูกด้วยคุณพ่อนัดไว้กี่โมงล่ะคะก็ช่วงสายๆนั่นแหละไปร้านที่ประจำของเรานั่นแหละมาสิลูกจะได้ทานข้าวด้วยกันได้เลยค่ะคุณพ่อไม่ได้ไปร้านนั้นมานานมากแล้วงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณพ่อค่ะบ๊ายบายค่ะคุณพ่องั้นแยกย้ายเลยนะแล้วพรุ่งนี้พักผ่อนให้เพียงพอเลยนะคะแล้วไม่ต้องเป็นห่วงกันนะเพราะพรุ่งนี้กันจะอยู่กับคุณพ่อแยกย้ายไงก่อนของเต็มไม้เต็มมือเดี๋ยวพี่ก็ต้องเดินไปส่งน้องที่รถรีบตามมาสิI'm
ท่าที่กูมีเรื่องอยู่ตอนเนี้ยมันก็เดาไม่ยากป่ะว่าใครทำอย่าบอกนะว่าเวนิกากล้าทำขนาดนี้เลยหรอคือพี่เวเขาเป็นคนที่เอาเรื่องก็จริงนะแต่กูว่าเขาไม่ทำอะไรแบบเนี้ยงั้นก็ย่าผัวมึงดิเขาเคยพูดกับกูแบบขู่เลยอะว่าให้อยู่เงียบๆอย่าทำให้เสียเรื่องคือมันก็เป็นแค่คำพูดอะแต่กูรู้ว่าเขาทำได้จริงมึงนี่ยังดีนะที่เป็นแค่คำขู่มันยังไม่ได้ทำอะไรมึงจริงๆอะว่ามึงจบเถอะหน้าตาอย่างมึงอะหางานใหม่หาผู้ชายใหม่ได้สบายกูน่าจะต้องไปอยู่กับมึงสักพักนะไปดิจะรีบไปเถอะตอนเนี้ยกูหลอนป่ะจู่ๆเราต้องเอาเงินไปคืนคุณดังวาด50กว่าล้านบริษัทเราจะต้องสะดุดแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งสั่งผลิตครีมตัวใหม่ไปน่าจะยังต้องใช้เงินอีกเยอะเลยนะคะลองคุยกันใหม่ดูไหมคะเผื่อว่าคุณดังวาดเขาจะแค่งอนหรือไม่ก็พูดไปตามประสาโกรธนะคะยากค่ะป้ามันเลยจุดนั้นไปแล้วอะสั่งลดจำนวนการผลิตตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแล้วเขาผลิตอะไรไปแล้วก็บอกให้เขาหยุดตั้งแต่วันนี้เลยเวย์ขอเคลียร์กับคุณนางวาดให้รู้เรื่องก่อนแล้วเวย์จะใช้เงินตัวเองค่ะเวย์จะไม่ยอมให้บริษัทมันเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้นะคุณนางวาดมาขอพบพี่เวย์ครับฉันขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเวลาไม่นานหรอกนะมีแค่สองคำถามจะจ่ายเงินคืนฉันได้เมื่อไหร่กำลังเช็คยอดอยู่ถ้าเช็คเสร็จแล้วจะรีบโอนให้เร็วที่สุดเลยค่ะเช็คยอดนี่ไม่ไว้ใจกันหรอเรียกว่ารอบคอบดีกว่าค่ะแล้วเรื่องของเธอกับธีรกิจล่ะก็ทีก็บอกชัดเจนแล้วไม่ใช่หรอคะว่าเขาเลิกเวเรื่องนี้เนี่ยก็ควรจะเช็คให้ดีพอๆกับเช็คยอดที่จะต้องจ่ายเงินด้วยนะถ้าเธอคิดว่าเขาเลือกเธอแล้วหมายความว่าเขาจะมีแค่เธอคนเดียวเนี่ยเธอนี่ช่างไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยตลอดเลยเหรอคะคุณรู้ว่าเขามีอะไรกับธีรกิจแล้วคุณก็ช่วยปกปิดเรื่องนี้เหรอไม่ใช่แค่เจนเ
ันรู้จักผู้หญิงทุกคนของธีรกิจรวมไปถึงเมนนี่เพื่อนของเธอด้วยแล้วแถมฉันยังรู้ด้วยนะว่าคืนวันแต่งงานจริงๆแล้วธีรกิจเขาอยู่ไหนการลงทุนส่วนเรื่องแต่งงานจะขาดทุนหรือกำไรเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดคนที่ก็อยู่กันมายาวๆบางคู่เนี่ยเขายังไม่ได้เป็นผัวเดียวเมียเดียวเลยด้วยซ้ำคุณรู้ไหมว่านี่คุณพูดเหมือนเจนไม่ผิดเลยอ่ะก็เซ็กซ์เนี่ยมันก็ just แค่เซ็กซ์เด็กอย่างเจนเนี่ยมันยังเข้าใจเลยเธอจะมาอะไรนักหนาเนี่ยฮะก็ตะกะแบบนี้ mindset แย่ๆแบบนี้มันเลยทำให้ธีรกิจป่วยไงการที่เป็นคุณน้าแต่ไม่เคยสอนให้เขารักครอบครัวไม่เคยสอนว่าความซื่อสัตย์มันสำคัญแค่ไหนเขาก็เลยป่วยแบบนี้ไงอย่ามาสอนฉันนะว่าการเลี้ยงดูใครสักคนมันต้องทำยังไงคนอย่างเธอเนี่ยไม่รู้หรอกว่ากับคนบางคนเนี่ยความซื่อสัตย์มันไม่ได้ทำให้เขาอิ่มถ้าคิดว่าแน่นักแล้วก็เอาเขาไปเลี้ยงเลยไหมล่ะบางทีเนี่ยคนอย่างเธออาจจะสอนให้หลานชายของฉันซื่อสัตย์ได้ฉันขอเตือนนะว่าคนที่เป็นตัวจริงของธีรกิจเนี่ยเขาไม่ธรรมดาถ้าเธอคิดว่าเธออยู่เหนือทุกคนมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หมายความว่ายังไงไปกินจะได้ดับความอยากรู้นะคุณทำแบบนี้ทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันแค่มาหาที่ลงทุนแต่เธอดันมารักกับหลานชายฉันดันมาแต่งงานกันแล้วก็ไปไม่รอดฉันเสียเวลากับเรื่องนี้มากแล้วรู้ไหมไอ้เรื่องปัญญาอ่อนของเธอสองคนเนี่ยนะไปตกลงกันเองฉันแค่ต้องการเงินของฉันภายใน3วันเนี่ยเอาเงินมาให้ฉันให้หมดเ
ใหญ่กลายเป็นคน